สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The S@M ET! NEWS ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจริงๆอยากจะบอกว่ายาที่มีฤทธิ์ให้ง่วงนะครับก็จะมีปัญหาได้เกือบตัวนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่ายาเมื่อเราทานในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะทานขนาดหนึ่งแล้วรู้สึกโอเคแต่ว่าพอเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนนะเรามีความเสื่อมไตเราเริ่มเสื่อมมากขึ้นตับเราเริ่มทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือสมองเราก็อาจจะเสื่อมลงอย่างเงี้ยครับทำให้ยามันออกฤทธิ์มันเปลี่ยนไป side effect มันก็มากขึ้นครับทำไมถึงถูกจัดเป็นยาเสพติดล่ะหมอเอาพาโซเลมก็เพราะมันติดใช่ไหมใช่เพราะมันติดเร็วไหมกินกี่แผงส่วนใหญ่เฉลี่ยติดเร็วแค่ไหนจริงๆก็จริงๆไม่กี่แผงก็ติดแล้วจริงมันอยู่ที่ว่ามันมีอีกเหตุหนึ่งด้วยคือนอนไม่หลับมันมีเหตุของมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วคนเราอยู่ๆมันจะนอนไม่หลับแต่การทานยานอนหลับมันเหมือนปลายเหตุคือคนเรามีสมมติคนหนึ่งอาจจะมีความเครียดเลยนอนไม่หลับนะแต่เราไปกินยานอนหลับเพื่อให้หลับแต่ว่าความเครียดไม่ได้แก้เราก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้แก้ความเครียดหรือโรคของอาจารย์บิ๊กอย่างเงี้ยครับบางคนมีหยุดหายใจขณะหลับมีปัญหาในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเกิดจากนอนไม่หลับแต่เราไม่หาสาเหตุไม่แก้สาเหตุเราไปกินยานอนหลับถามว่าอนาคตเราเลิกยานอนหลับได้ไหมก็เราก็เลิกไม่ได้เพราะเราไม่ได้แก้ต้นเหตุอาจารย์จิ๊บแสดงให้เห็นว่าไอ้คำว่าติดจริงๆเราต้องไปดูก่อนคือยอมรับว่ายามันเสพติดง่ายแต่ว่าจริงๆที่เขารณรงค์คืออยากให้คนไปหาสาเหตุว่าทำไมนอนไม่หลับนอกจากมันติดง่ายแล้วถ้าเรากินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หาสาเหตุเราจะไม่หลุดจากวงจรนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสาเหตุการนอนหลับของหมอลูกปอดแล้วก็หมอผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะฮะโอเคงั้นขอบคุณครับเรื่องอัลฟาโซแลมผมอีกตัวหนึ่งคือโคนาซีแปมอันนี้ก็เป็นยากัญชาใช่ไหมโคนาซีแปมก็เป็นกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็คือใช้กัญชาได้แต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักใช่ไม่ใช่ตัวหลักเป็นยาเก่าได้